ราชการกำหนดตามที่ราชการกำหนดไว้นะคะโดยพิธีการของเราก็จะจัดให้มีความกระชับมากที่สุดราชการนะคะก็ได้ทยอยเข้ามาในบริเวณงานแล้วค่ะพิธีพบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับครับและท่านจะวางพวงมาลานะครับขอเปลี่ยนเชิญครับคำนำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางส่วนราชการการรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติคือ 1. การจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 2. การปรับปรุงสภาองคมนตรีเพื่อให้สภาองคมนตรีมีอำนาจยับยั้งต้านทานการใช้พระราชอำนาจของผมกับประเทศไทยหรือไม่เพียงใดแต่ยังไม่ทันได้พระราชทานให้กับนายจักรพงศ์ภาคด้วยญาณวิถีใดๆขอทรงรับพวงมาลาสักการะซึ่งพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมณมงคลเกียรติปีนี้ในวันนี้ด้วยเถิดขอเรียนเชิญนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ